ันนี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TVG ไทยเซเลอร์ชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6GHz ความถี่ frequency 1635 polarization horizontal ควักซับศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยตกทอดจากบรรพบุรุษอันยาวนานเชิญพิสูจน์ห่วงจุ้ยกับพลังธรรมชาติตรวจห่วงจุ้ยด้วยพลังจิตสื่อถึงเจ้าที่และผู้คุมดูแลสถานที่ดังนั้นติดต่อสอบถามได้ที่รายการตาทิพย์พลังเหนือพลังปัจจุบันกำลังอยู่ในยุค8การเสริมสิริมงคลด้วยรหัสสู่ความสำเร็จเทวลักษณะผสมผสานสัตว์เทพมงคลหัวเป็นมังกรหางเป็นกิเลนซึ่งมีความหมายทางอำนาจวาสนาบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานอายุไขที่ยืนยาวสุขภาพที่สมบูรณ์มั่นคงและมั่งคั่งโชคลาภหลั่งไหลเด็กเล็กก็เจริญเติบโตสติปัญญาเฉลียวฉลาดสลายพลังพิฆาตที่ร้ายให้กลายเป็นดีแก้ห่วงจุ้ยได้สารพัดนึกชิงถงถั่วหลงคือพญาเต่าหัวมังกรครอบจักรวาลรวมพลังแห่งความกล้าหาญฝ่าฟันภัยพิบัติขจัดสิ่งอัปมงคลตำนานพญาเต่าพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยบำเพ็ญศีลและทานบารมีที่เสด็จลงมาอุบัติบนโลกจนบรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าจำศีลภาวนาจนเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นเหตุสืบต่อกันมาในอดีตกาลทุกบ้านเรือนถิ่นฐานจะมีพญาเต่าไว้บูชาเพื่อคุ้มครองให้พ้นจากการเบียดเบียนจากเหล่าอธรรมในทุกกาลเพราะฉะนั้นท่านใดที่อัญเชิญพญาเต่าครอบจักรวาลไปไว้บูชาจะเกิดสิริมงคลคูณผลทุกครอบครัวตลอดกาลสนใจติดต่อร่วมบูชาวัตถุมงคลของตาทิพย์พลังเหนือพลังเพื่อร่วมสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานจารึกชื่อไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์โทร081 583 7921 086 793 0036 02 995 6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานเนื่องจากครอบครัวของอาจารย์ได้สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิหาริย์แห่งความเมตตาอันหาที่สุดมิได้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
และเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงมีความเห็นพ้องต้องกันในความซาบซึ้งในพระมหาเมตตาของพระองค์จึงเป็นเหตุในการจัดตั้งเมี่ยวสั้นธรรมสถานเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณขององค์ท่านในครั้งที่ท่านได้จุติพระภาคเสวยพระชาติเป็นมนุษย์และได้บรรลุธรรมเป็นการเทิดทูนพระเกียรติของท่านและเมี่ยวสั้นธรรมสถานพระนามนี้เป็นมงคลเพื่อจะสืบพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ท่านได้จุติพระภาคในพระนามพระนางเมี่ยวสั้นและในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นด้วยการเวลาของโลกที่คับขันภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและธรรมชาติกำลังผ่านภาคมนุษย์ตกต่ำไร้ซึ่งคุณธรรมปราศจากหิริโอตปะจิตธรรมยานมืดบอดสาเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมสาธุชนคนบุญทั้งหลายเพื่อจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานให้เป็นดินแดนแห่งพระศรีอริยเมตไตรเป็นดินแดนอันสงบเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานอันบริสุทธิ์ให้กลับคืนมาสู่สภาวะอันสมบูรณ์จึงกล่าวได้ว่าณสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนที่ศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้านั่นเองในการเริ่มต้นบุกเบิกเมี่ยวสั้นธรรมสถานได้เริ่มต้นจากการที่อาจารย์ได้สร้างโรงเจเล็กๆณหมู่บ้านลินทองบ้านเลขที่51/576ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อหลายปีก่อนจนล่วงถึงปัจจุบันได้มีสาธุชนคนบุญหลั่งไหลมาเพื่อสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมฟังธรรมะและกล่อมเกลาจิตใจเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานเป็นจำนวนมากจนสถานธรรมสถานที่นี้ไม่อาจรองรับสาธุชนคนบุญได้เพราะจำนวนสาธุชนคนบุญนั้นเพิ่มขึ้นจึงได้มีจุดประสงค์แรงบันดาลใจพร้อมกันกับศิษยานุศิษย์จึงคิดการจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานขึ้นเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็นส่วนๆอย่างคร่าวๆส่วนหนึ่งด้านหน้ามีอาคารฟ้าประธานและลานธรรมถัดไปเป็นสระบัวทิพย์อันมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งอยู่เป็นฐานบัวพิสุทธิ์กลางสระและด้านหลังของพระองค์ท่านจะเป็นที่ตั้งของนาวาธรรมนำวิถีนำจิตธรรมยานสู่วิถีแห่งฟ้าขอบสระจะกรุด้วยเขื่อนแก้วปะทะจิตพ้นใจและรอบสระจะพบกับบ้านสัจธรรมนำชีวิตด้านหลังธรรมสถานจะเป็นอาสมสมุนไพรเพื่อให้สังขารได้ฟื้นฟูไปพร้อมกับจิตใจด้วยวิชาการแพทย์แผนไทยดังคำกล่าวว่าจิตผ่องใสร่างกายแข็งแรงยังมีโรงทานปรุงอาหารทิพย์แห่งฟ้าเพื่อผู้ที่มีจิตกุศลได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในเมี่ยวสั้นธรรมสถานนี้ได้อิ่มท้องอุ่นจิตสบายกายและได้บุญกลับไปเมี่ยวสั้นธรรมสถานตั้งอยู่ณ60หมู่4ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีท่านใดที่สนใจจะสอบถามและร่วมเป็นสาธุชนคนบุญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างดินแดนแห่งพระศรีอริยเมตไตรจารึกชื่อเราไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญท่านร่วมบุญกับเมี่ยวสั้นธรรมสถานโทร0815837921 02995-6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้เติมไว้เต็มล้นในเธอกันนั้นส่งไว้ซึ่งศรัทธาพระแม่หัดขวาท่านทรงกิ่งลิ้วช่วยพรมความชุ่มเย็นให้เรานั้นได้เป็นสุขเครื่องทรงองค์พระแม่
องทรงสีทองส่องประกายแสงวับวาวดังแสงตะวันครับคุณผู้ชมขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการตาทิพย์พลังเหนือพลังช่วงที่3นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมนะครับได้โทรเข้ามาในรายการนะครับเพื่อที่จะร่วมดูดวงกับอาจารย์ทองมีกวักทรัพย์นะครับอาจารย์ทองมีจะเป็นอาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกินเจนะฮะการตั้งสารถอนสารการเอ็กซเรย์ห่วงจุ้ยแล้วก็ตรวจดูชีวิตดูดวงชีวิตอย่างแม่นยำนะครับท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยกับอาจารย์นะครับให้อาจารย์ช่วยดูดวงให้029423319ครับ029423319กับรายการดีๆอย่างนี้นะครับตาทิพย์พลังเหนือพลังนะครับกับ2ช่องทางในการรับชมนะครับช่องทางที่1ก็คือทาง Channel 8นะครับทีวีพูดได้แล้วก็ช่องทางที่2ก็คือผ่านทาง youtube.com นะครับก็คือเพียงคุณเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วพิมพ์คำว่า Channel 8 CHANEL ตามด้วยเลข8โดยที่ไม่เว้นวรรคนะครับ Channel 8แล้วก็คลิกตรงช่องรายการที่ดูสดนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ดูรายการสดๆนะครับผ่านทางwww.youtube.com แล้วนะครับเอาละช่วงนี้ท่านใดที่สนใจที่อยากเช่าบูชาองค์พระยาเต่าครอบจักรวาลนะครับองค์ละ 1,200 บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับท่านใดที่ปีชงดวงตกดวงอับอับวาสนานะครับอยากจะหาสิ่งวัตถุมงคลสิริมงคลนะครับมีสิริมงคลก็สามารถเช่าบูชาองค์พระยาเต่าครอบจักรวาลได้นะครับก็จะเป็นการแก้ห่วงจุ้ยของท่านให้สว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงท่านใดที่อยากจะร่วมบุญในการสร้างเมี้ยวสั้นธรรมสถานแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์ทองมีกวักทรัพย์เป็นการส่วนตัวนะครับท่านก็สามารถโทรมาได้3เบอร์จะเป็น3เบอร์หลักนะครับจะเป็นเบอร์ที่สำนักงานตาทิพย์พลังเหนือพลังนะฮะท่านโทรไปได้นะครับ3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะฮะอะไรครับตอนนี้สายจากทางบ้านมาแล้วนะครับขออนุญาตรับสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอชื่อนามสกุลเลยครับชื่อพัทรพรเดชะค่ะคุณพัทรพรนามสกุลอะไรนะครับเดชะค่ะเดชะค่ะอายุเท่าไหร่ครับคุณเด็กอายุ28ค่ะขอวันเดือนปีเกิดครับ17กุมภาพันธ์2529ค่ะคุณพัทรพรรบกวนเบาเสียงทีวีหรือว่าปิดเสียงทีวีไปเลยนะครับแล้วฟังจากเสียงโทรศัพท์นะฮะค่ะเบาแล้วค่ะโอเคครับเกิดที่จังหวัดอะไรครับอุตรดิตถ์ค่ะพ.ศ.เกิดพ.ศ.อะไรนะครับ2529 17กุมภาพันธ์2529ค่ะ16ใช่ไหมฮะ17ค่ะอ๋อ17กุมภาพันธ์นะครับอะไรครับวันนี้มีอะไรอยากจะคุยกับอาจารย์เชิญได้เลยนะครับเรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะคุณพัทรพรชมรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังกี่ครั้งแล้วคะหลายครั้งแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้โทรติดใช่ไหมคะค่ะค่ะขอแสดงความยินดีนะเพราะมีเรื่องอึดอัดใจหนูตั้งคำถามเลยค่ะอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะถามเรื่องการงานค่ะการงานตอนนี้การงานตัวเราเซ็งๆเบื่อๆนะนะคะงานมีปัญหามาได้ในระยะหนึ่งแล้วล่ะในช่วงเขาเรียกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเซ็งๆเบื่อๆเกี่ยวกับงานเลยนะใช่ไหมค่ะจะงานจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแต่ว่าให้เราอดทนแก้ไขจะผ่านพ้นไปได้นะคะค่ะแล้วก็โชคลาภมีไหมคะอาจารย์โชคลาภมีแต่ว่าโชคลาภได้มาแบบว่าได้มาเรื่อยๆไม่ได้มาทีเป็นกอบเป็นกำแต่เราไม่สะใจอยากได้ทีเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นก้อนๆใช่ไหมมาทีเยอะๆมาทีอยากตั้งใจจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของเคลื่อนที่สี่ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะค่ะปีนี้จะได้รถไหมคะอาจารย์นะคือถามจะได้รถไหมคะอาจารย์ถามว่าได้ไหมก็นี่ไงความตั้งใจอยากจะได้เงินมาเป็นก้อนๆจะได้ซื้อของเคลื่อนที่สี่ล้อปีนี้จะต้องเป็นปลายปีนะหนูพัทรพรประมาณพฤศจิกาธันวา2เดือนหลังของปีนี้ไปจนต่อปีหน้าถึงจะมีสิทธิ์นะมันยังมีภาระอีลุงตุงนังที่เราต้องเคลียร์อยู่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะมันยังไม่ลงตัวกลัวได้มาเดี๋ยวจะต้องเอาเงินส่วนเนี้ยจะต้องจัดการกับภาระข้างหลังก่อนเดี๋ยวกลัวผ่อนไม่ไหวใช่หรือเปล่า
ใช่ใช่ค่ะเออวางแผนให้ดีนะพฤศจิกาธันวาค่อยซื้อนะจ๊ะค่ะนะจะได้ไม่เหนื่อยมากนะเพราะปัญหาที่ค้างคาอันเก่ายังอีลุงตุงนังอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่พอพฤศจิกาธันวาจะเริ่มคลี่คลายไปได้ดีขึ้นนะหนูพัทรพรตอนนี้นอนหลับก็ฝันเห็นแต่รถคันนั้นสีนั้นสีนี้ใช่ไหมค่ะอืมนะพอเห็นใครเขาขับรถมานี่รู้สึกสายตาเราต้องแฟบมองซะหน่อยใช่เปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าที่อาจารย์พูดเนี่ยค่ะอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมขณะเนี้ยค่ะที่อาจารย์เห็นอย่างนี้พอเห็นในพื้นดวงเราเนี่ยเขาบอกตอนนี้จิตใจจับจ้องอยู่กับสี่ล้อเคลื่อนที่อยากได้จนน้ำลายหกนะอดทนนิดนึงพฤศจิกาธันวาหนูจะค่อยเขาเรียกว่าค่อยๆขี้คายปัญหาแล้วจะสิ่งที่หวังสิ่งที่คิดสิ่งที่รอคอยจะได้นะจ๊ะจนต่อปีหน้านะหนูนะถามเรื่องถ้าจะมีบุตรนี่ปีหน้าเหมาะสมไหมคะหรือว่าปีนี้อาจารย์มีบุตรใช่ไหมค่ะบุตรกับรถจะเอาอะไรก่อนตั้งใจจะมีรถก่อนหรือจะมีบุตรก่อนหนูอยากมีรถก่อนนะคะมีรถก่อนก็ต้องยังไม่มีบุตรปีหน้ายังมีไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ควรจะมีที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรามีบุตรเนี่ยภาวะของการที่เราจะมีรถเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนภาวะการถดถอยจริงๆแล้วอาจารย์อยากถ้าหลับอยากจะมีรถก็ให้มีรถก่อนแล้วปีหน้าค่อยไปมีบุตรนะหนูนะมันจะดีกว่านะมันจะลงตัวมากกว่าไม่ต้องแบกภาระเยอะนะหนูจ๋าค่ะอาจารย์แต่ดวงหนูนี่มีใช่ไหมคะอาจารย์มีบุตรใช่ไหมคะดวงนี้มีบุตรแน่นอนนะไม่ต้องกังวลนะจ๊ะนะเดี๋ยวพอดีอาจารย์ก็จะเข้าเบรกแล้วก็เดี๋ยวให้ชมVTR นะหนูนะหนูพัทรพรโชคดีนะจ๊ะองค์พระแม่คุ้มครองนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้ะจ้ะเดี๋ยวเรามาพบในช่วงสปอร์ตของจะเป็นพิธีการอัญเชิญองค์พระพุทธรูปนะครับที่เมี่ยวซันธรรมสถานจะสวยสดงดงามอย่างไรนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชมกันเลยนะครับสันผู้ต่อจิตสนา
拉安这里朱里尊提索波哦安那安这里红玛尼贝尼波七首会一首情成长大阵地你为人慈悲最佳阿弥南无萨多南三藐三วักทรัพย์ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยตกทอดจากบรรพบุรุษอันยาวนานเชิญพิสูจน์ฮวงจุ้ยกับพลังธรรมชาติตรวจฮวงจุ้ยด้วยพลังจิตสื่อถึงเจ้าที่และผู้คุมดูแลสถานที่นั้นๆติดต่อสอบถามได้ที่รายการตาทิพย์พลังเหนือพลังปัจจุบันกำลังอยู่ในยุค8การเสริมสิริมงคลด้วยรหัสสู่ความสำเร็จเทวะลักษณะผสมผสานสัตว์เทพมงคลหัวเป็นมังกรหางเป็นกิเลนซึ่งมีความหมายทางอำนาจวาสนาบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานอายุไขที่ยืนยาวสุขภาพที่สมบูรณ์มั่นคงและมั่งคั่งโชคลาภหลั่งไหลเด็กเล็กก็เจริญเติบโตสติปัญญาเฉลียวฉลาดสลายพลังพิฆาตที่ร้ายให้กลายเป็นดีแก้ห่วงจุ้ยได้สารพัดนึกชิงถงถั่วหลงคือพญาเต่าหัวมังกรครอบจักรวาลรวมพลังแห่งความกล้าหาญฝ่าฟันภัยพิบัติขจัดสิ่งอัปมงคลตำนานพญาเต่าพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยบำเพ็ญศีลและทานบารมีที่เสด็จลงมาอุบัติบนโลกจนบรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าจำศีลภาวนาจนเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นเหตุสืบต่อกันมาในอดีตกาลทุกบ้านเรือนถิ่นฐานจะมีพญาเต่าไว้บูชาเพื่อคุ้มครองให้พ้นจากการเบียดเบียนจากเหล่าอธรรมในทุกกาลเพราะฉะนั้นท่านใดที่อัญเชิญพญาเต่าครอบจักรวาลไปไว้บูชาจะเกิดสิริมงคลคูณผลทุกครอบครัวตลอดกาลสนใจติดต่อร่วมบูชาวัตถุมงคลของตาทิพย์พลังเหนือพลังเพื่อร่วมสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานจารึกชื่อไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์โทร081 583 7921 086 793 0036 02 995 6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้
แรงบันดาลใจในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานเนื่องจากครอบครัวของอาจารย์ได้สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิหาริย์แห่งความเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงมีความเห็นพ้องต้องกันในความซาบซึ้งในพระมหาเมตตาของพระองค์จึงเป็นเหตุในการจัดตั้งเมี่ยวสั้นธรรมสถานเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณขององค์ท่านในครั้งที่ท่านได้จุติพระภาคเสวยพระชาติเป็นมนุษย์และได้บรรลุธรรมเป็นการเทิดทูนพระเกียรติของท่านและเมี่ยวสั้นธรรมสถานพระนามนี้เป็นมงคลเพื่อจะสืบพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ท่านได้จุติพระภาคในพระนามพระนางเมี่ยวสั้นและในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นด้วยการเวลาของโลกที่คับขันภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและธรรมชาติกำลังผ่านพากมนุษย์มนุษย์ตกต่ำไร้ซึ่งคุณธรรมปราศจากหิริโอตปะจิตธรรมยานมืดบอดสาเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมสาธุชนคนบุญทั้งหลายเพื่อจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานให้เป็นดินแดนแห่งพระศรีอริยเมตตาเป็นดินแดนอันสงบเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานอันบริสุทธิ์ให้กลับคืนมาสู่สภาวะอันสมบูรณ์จึงกล่าวได้ว่าณสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนที่ศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้านั่นเองในการเริ่มต้นบุกเบิกเมี่ยวสั้นธรรมสถานได้เริ่มต้นจากการที่อาจารย์ได้สร้างโรงเจเล็กๆณหมู่บ้านลินทองบ้านเลขที่51/576ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีเมื่อหลายปีก่อนจนล่วงถึงปัจจุบันได้มีสาธุชนคนบุญหลั่งไหลมาเพื่อสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมฟังธรรมะและกล่อมเกลาจิตใจเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานเป็นจำนวนมากจนสถานธรรมสถานที่นี้ไม่อาจรองรับสาธุชนคนบุญได้เพราะจำนวนสาธุชนคนบุญนั้นเพิ่มขึ้นจึงได้มีจุดประสงค์แรงบันดาลใจพร้อมกันกับศิษยานุศิษย์จึงคิดการจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานขึ้นเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็นส่วนๆอย่างคร่าวๆส่วนหนึ่งด้านหน้ามีอาคารฟ้าประธานและลานธรรมถัดไปเป็นสระบัวทิพย์อันมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งอยู่เป็นฐานบัวพิสุทธิ์กลางสระและด้านหลังของพระองค์ท่านจะเป็นที่ตั้งของนาวาธรรมนำวิถีนำจิตธรรมยานสู่วิถีแห่งฟ้าขอบสระจะกลุด้วยเขื่อนแก้วปะทะจิตพ้นใจและรอบสระจะพบกับบ้านสัจธรรมนำชีวิตด้านหลังธรรมสถานจะเป็นอาสมสมุนไพรเพื่อให้สังขารได้ฟื้นฟูไปพร้อมกับจิตใจด้วยวิชาการแพทย์แผนไทยดังคำกล่าวว่าจิตผ่องใสร่างกายแข็งแรงยังมีโรงทานปรุงอาหารทิพย์แห่งฟ้าเพื่อผู้ที่มีจิตกุศลได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในเมี่ยวสั้นธรรมสถานนี้ได้อิ่มท้องอุ่นจิตสบายกายและได้บุญกลับไปเมี่ยวสั้นธรรมสถานตั้งอยู่ณ60หมู่4ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีท่านใดที่สนใจจะสอบถามและร่วมเป็นสาธุชนคนบุญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างดินแดนแห่งพระศรีอริยเมตไตรจารึกชื่อเราไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญท่านร่วมบุญกับเมี่ยวสั้นธรรมสถานโทร0815837921 02995-6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้มากมายเงินทองให้ฟูฟ่องบารมีเ
ครอบครัวใดพึ่งอยู่ในศีลธรรมเทพจะนำความสุขมาทั้งปีครอบครัวใดพึ่งกระทำล้วนดีจะมั่งมีและมีอายุยืนยาวผลของบุญยิ่งใหญ่ยิ่งพื้นน้ำทะเลอุ้มคนดีไม่เสียไม่สูญเสียคงอยากยืนดังตาทิพย์พลังเหนือพลังนำเสนอยิ้มหวานหวานนั่งฟังธรรมะหมดปัญหาข้างคาในใจทั่วทั้งโลกนี้ที่ฉันเคยไปจะมีใครไหมลีไตขะเมาทุกครั้งขอตนทำทานจัดตนแบกหามโลกทำครึ่งหนึ่งโชควันนี้ไร้ธรรมนาบึงก็เพิ่งพลัดเพ้อของโลกเมื่อวานเฝ้ามานานโปรดการสามซึ้งใจอาจารย์เลิกการพลัดพรากขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังนะฮะช่วงท่องโลกชี้กรรมสารธรรมน่ารู้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินเจเว้นกรรมกินเจดีอย่างไรเว้นกรรมได้จริงหรือไม่เดี๋ยวมาฟังกันนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะว่าการกินเจเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของผู้ที่กินโดยตรงเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยยังส่งผลโดยตรงต่อจิตใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงผู้ที่จิตใจว้าวุ่นวุ่นวายเพราะอะไรเนื่องจากคนที่กินเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีอารมณ์ความเครียดแค้นอยู่ในใจการที่กินเนื้อสัตว์ปุ๊บเนี่ยเนื้อสัตว์เข้าไปในร่างกายแล้วทำให้จิตใจของคนนั้นเนี่ยว้าวุ่นวุ่นวายสับสนไม่สามารถมีสมาธิไม่สามารถมีสถิติไม่สามารถคอนเซนเทรตกับเรื่องราวต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเองจึงอยากจะขอเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ฝึกฝนทานเจหรือว่ามังสวิรัติอาจจะเริ่มจากวันเกิดของตัวเองก่อนนะครับรวมถึงวันพระนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มเป็นวันพุธพฤหัสศุกร์รวมถึงทุกวันไปเลยก็ดีนะครับอาจารย์ก็อาจารย์ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยให้เราเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนอย่างที่บอกเป็นวันเกิดนะคะเช่นเกิดวันจันทร์วันอังคารวันอะไรก็ว่าไปนะคะหนึ่งวันแล้วก็วันพระครับนะคะหลังเกิดหลังจากนั้นที่ทำได้แล้วค่อยสะสมฝึกฝนไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มทีละวันค่อยๆเพิ่มนะคะเหมือนเราอยากได้เงินเยอะๆอยากได้โชคลาภเยอะๆเราก็ยังรู้สึกว่าจะต้องเพิ่มวันทำงานเพิ่มสิ่งที่เราปรารถนาตอนนี้เราก็ตั้งจิตปรารถนาเช่นกันที่เราจะเพิ่มวันดีๆให้กับชีวิตของเรานะคะโดยการที่เราไม่เบียดเบียนนะคะไม่เอาเลือดเนื้อเขามาเป็นเลือดเนื้อของเราเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเว้นวรรคหนี้กรรมที่เราได้กระทำไว้ในอดีตชาติหรือสิ่งที่เราทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีในชาติปัจจุบันนะคะนั่นเหนือสิ่งอื่นใดอาจารย์ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มีผลใช่ไหมน้องนิกมีผลอะไรบ้างก็มีอานิสงส์10ข้อด้วยกันนะครับของการไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจหรือว่ามังสวิรัติไปกันเลยดีไหมฮะอาจารย์ข้อ1นะครับก็คือเป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพพรหมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายครับเห็นไหมคะการที่เราไม่เบียดเบียนชีวิตเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาประทานสิ่งที่ดีให้กับเราเห็นไหมคะเป็นที่รักใคร่นะคะของเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยแน่นอนเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเห็นเราเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเราเนี่ยท่านก็จะเข้ามาฉุดช่วยเมตตาให้โชคลาภสิ่งที่เราปรารถนาได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะเพราะเราเป็นที่รักใคร่และเหมือนท่านจะเห็นหน้าตาเราเนี่ยชัดเจนกว่าคนอื่นเพราะเนื่องจากเราไม่ถูกกลิ่นไอแห่งความเครียดแค้นของสัตว์เหล่านั้นมาบดบังเขาเรียกว่าสภาวะดวงชะตาหรือสภาวะแสงออร่าของตัวเราก็จะเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นได้ง่ายเห็นได้ง่ายเหมือนไฟสว่างโล่งเลยอาจารย์ถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมกินเจแล้วขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้ง่ายเช่นกันเกี่ยวใช่เกี่ยวค่ะเกี่ยวเพราะว่ามันจะทำให้
ขาเรียกว่าเป็นที่รักไงข้อ1อ่ะข้อ2ว่าไงจ๊ะข้อ2ก็คือจิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้นน่ะเห็นมั้ยคะพอเราไม่เบียดเบียนเขาจิตแห่งความปรารถนาดีจิตแห่งความเมตตาจิตแห่งการเป็นผู้ให้เป็นเพื่อเขาเรียกผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายเมื่อเรามีจิตเหล่านี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเติมเต็มให้กับเราให้เราปรารถนาอะไรความทุกข์ร้อนใดๆก็จะคลายจางนะคะความทุกข์ยากอึดอัดคับข้องไม่ว่าการเป็นอยู่การงานเราก็จะถูกคลี่คลายได้เร็วกว่าคนอื่นข้อ3ข้อ3ก็คือสามารถตัดขาดความอาฆาตดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้ครับเนี่ยแหละที่เมื่อกี้น้องนิกบอกว่าคนเราทำไมขี้โมโหขี้หงุดหงิดยิ่งอากาศร้อนเนี่ยเพราะกลิ่นไอแห่งความเครียดแค้นที่เราเอาเนื้อสัตว์ของเขาเหล่านั้นมาเป็นเลือดเนื้อของเรามันก็เกิดการปรุงแต่งในจิตได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้เรายับยั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดโมหะโทสะสภาวะใดๆเนี่ยมันจะยับยั้งได้ยากถ้าเรามีกลิ่นไอของเนื้อสัตว์อยู่ในตัวเรามากเกินไปนะอันนี้และข้อต่อไปนะครับอาจารย์ข้อที่4ก็คือปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกายอันนี้หมอก็จะบอกว่าถ้าคนที่อย่างน้องนี่ก็เป็นเภสัชใช่มั้ยถ้าคนป่วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาบอกว่าอยากยกตัวอย่างแรงๆเลยคือมะเร็งนะคะหมอก็จะบอกช่วงนี้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์หน่อยนะใช่หรือไม่นะคะแสดงว่าเนื้อสัตว์นั้นเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองนะคะอันนี้เราก็เห็นชัดอยู่แล้วชัดเจนเลยนะข้อต่อไปมีอายุมั่นขวัญยืนข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่5ครับข้อที่5มีอายุมั่นขวัญยืนก็คือหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเติมแต่งให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายข้อที่6ข้อที่6ก็คือได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้ง8เห็นไหมวัชรเทพนี่คือเทพจากเบื้องบนเลยนะคะเป็นทหารฟ้านะมาคุ้มครองเราเวลาเราไปไหนแล้วแต่เกิดเหตุเพศภัยวัชรเทพก็จะคุ้มครองเราโอ้เราได้รับเกียรติขนาดนั้นได้รับเกียรติขนาดนั้นเพราะว่าจิตของเรานั้นพวยพุ่งสู่ฟ้าเบื้องบนนั่นเองนะคะและข้อที่7นะครับก็คือยามหลับนิดๆเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลครับใช่เพราะว่าเวลาเรานอนบางคนจะนอนละเมอฝันร้ายสังเกตไหมคะบางคนนอนละเมอเหมือนใครจะมาทุบมาตีร้องวีดวาดนั่นคือเพราะว่าพลังแห่งความเครียดแค้นหรือสภาวะที่เราได้เคยทำมาไว้มาบวกกันพอดีเป็นเหตุปัจจัยแต่ถ้าเราฝึกฝนในการทานเจหรือทานมังสวิรัติพลังเครียดแค้นเหล่านี้จะจางคลายหายไปและจะทำให้สภาวะดวงเราสว่างขึ้นเอาเป็นว่าใครที่นอนหลับฝันร้ายบ่อยๆชอบตื่นมาละเมอชอบฝันนั่นฝันนี่ฝันไม่ดีเลยหันมาทานเจกันนะครับอะไรข้อที่8ก็คือย่อมระงับการจองเวรสลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฝึกฝนทานเจหรือทานมังสวิรัติเนี่ยมันต้องระงับแน่นอนนะคะกลิ่นไอแห่งความเครียดแค้นครับอาจารย์ข้อที่9ก็คือสามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งพระนิพพานไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิค่ะก็คือหมายถึงว่าจิตใจเราเมื่อตั้งมั่นอยู่ในความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือการที่เราฝึกฝนทานเจหรือทานมังสวิรัติเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของพรหมวิหาร4นั่นเองนะคะจิตของเราก็จะมุ่งตรงสู่ฟ้าเบื้องบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถปรับจูนได้ดีครับและอานิสงส์ข้อที่10เป็นข้อสุดท้ายของการไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้จิตญาณจะมุ่งสู่สุคติภพครับนั่นแหละอย่างที่อาจารย์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเมตตาให้จิตญาณของเราถ้าเปรียบเหมือนรถอย่างเงี้ยนะคะของเราน้ำมันดีกว่า คือหมดลมหายใจพุ่งปุ๊ดไปทันทีเลยนะคะไม่ลองต้องแต้งต้องแต้งไม่รู้จะไปไหนดีนะคะเพราะมุ่งตรงสู่เบื้องบนเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมารับสภาวะจิตวิญญาณอันเขาเรียกว่าอันหมดภาระแห่งความเครียดแค้นเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์จิตญาณที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือไม่มีแรงกรรมคอยฉุดไว้ฉุดอันนี้จิตญาณก็เลยลอยขึ้นสู่ที่สูงใช่อันนี้แน่นอนค่ะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเมตตาว่าให้เรานั้นละเว้นจากการฆ่าพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ชัดเจนศีลข้อหนึ่งใช่หรือไม่ว่าท่านบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินะคะอะไรที่สำคัญท่านจะยกมาเป็นที่หนึ่งใช่หรือไม่น้องนิกใช่ครับเหมือนน้องนิกจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญนี้เราก็จะเอามาเป็นหัวข้อแรกจะทำอะไรต้องเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนและเร่งด่วนที่สุดก่อนนะครับใช่พระพุทธองค์ถึงบอกการฆ่านั้นเป็นเหตุแห่งการก่อเกี่ยวหนี้เวรกรรมอย่างร้ายแรงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราละเลิกแล้วก็ฝึกฝนจะเป็นอานิสงส์ที่ดีแก่ชีวิตของเราเขาบอกว่าบุญกุศลเราหาได้ด้วยตัวของเราเองนะคะไม่ต้องไปแสวงหาจากแดนไกลนะคะพุทธะอยู่ใกล้แค่ตัวเราคิด
นะคะห้องพระอยู่ที่ใจของเรานะคะเขาบอกว่าวันนี้ให้เราไปไหว้พระกราบพระหรือไปห้องพระไปวัดไปวาไปโรงเจที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตใจของเรานั้นยังไม่สามารถที่จะเป็นพระได้ถามว่าพ้นไหมไม่พ้นนะคะไม่พ้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราทั้งสิ้นถ้าตัวเราเริ่มต้นก้าวแรกดีทุกอย่างดีแน่นอนถ้าเราก้าวไปแล้วแบบเลอะเลอะเลือนๆนะคะบอกฉันก้าวเหมือนกันแต่ก้าวแล้วเซไปทลามาอันนี้ก็ต้องถามว่าสภาวะมันก็ยังไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นที่ตัวเราห้องพระอยู่ในใจเราอยู่ที่ตัวตนของเรานะคะไม่ใช่วันนี้ฉันกราบไหว้พระแต่จิตใจของเราไม่รู้เพ้อเจ้อสอดเสียดใครอิจฉาริษยาจิตใจว้าวุ่นอย่างนี้ก็ไม่มีบุญกุศลนะคะต้องเริ่มต้นจากตัวเราจากชีวิตของเราสภาวะของเราจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นเมื่อเราเริ่มต้นแล้วมั่นคงแล้วเราแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธองค์องค์พระแม่เมตตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์สอนเราเราดำเนินรอยตามแล้วเราก็ไปบอกต่อที่เขาเรียกว่าเผยแพร่งานธรรมนั่นเองนะคะไปบอกต่อให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นเมื่อนำไปใช้แล้วชีวิตของเราจะมีความเป็นปกติสุขนะคะอะไรที่ปกติถือว่าดีใช่หรือไม่อะไรที่ผิดปกติเป็นไงคะมันอาจจะเยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปไม่ดีแน่นอนอันนี้คือขอพอดีพอดีพอดีก็คือความปกตินะคะศีลก็คือความปกตินั่นเองนะคะถ้าเรามีศีล5ตามที่พระพุทธองค์เมตตาสอนเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญที่สุดว่าชีวิตของเรานั้นเราเป็นผู้เลือกและเราก็เป็นผู้เดินในเป้าหมายชีวิตของเราไม่มีใครเลือกให้เราหรือมายัดเยียดความดีหรือไม่ดีให้เราได้เราเท่านั้นเป็นผู้เลือกในการทำความดีหรือไม่ดีแล้วก็เลือกเป้าหมายชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ต้องบอกว่าชีวิตของเราเกิดมานะคะอย่าเสียเวลาไปชาติหนึ่งนะคะกำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวของเราเองแล้วเลือกเดินเป้าหมายชีวิตของเราด้วยความมั่นคงและถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตานำพาเราไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรายังไม่เดินเขาบอกว่าคนรู้ธรรมะเยอะใช่หรือไม่แต่คนเข้าใจธรรมะน้อยนะคะรู้ก็คือสักแต่เพียงจะรู้รู้ฉันอ่านเยอะฉันฟังเยอะฉันรู้แต่เป็นไงคะรู้เยอะแต่มาปฏิบัติไม่ได้ทำไม่ได้นะคะบางคนทำไม่ได้ภาพออกมาไม่สวยเมื่อภาพไม่สวยคนมองแล้วเป็นยังไงคะเป็นสัญลักษณ์ของหรือเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแต่เพียงคำพูดนะคะเป็นแต่เพียงสัญลักษณ์แต่มันไม่มีคุณภาพครับแต่บางคนที่เขาเข้าใจครับเขาเข้าใจอย่างท่องแท้และเอามาปฏิบัติอย่างนี้น่าจะเป็นผลดีมากกว่าและเป็นคุณภาพครับแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของตัวเราอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงแห่งชีวิตนะคะบางคนอยู่แบบเลอะเลอะเลือนๆนะคะใช้ชีวิตแบบไปวันวันไปวันวันมึนๆงงๆไปวันวันอากาศร้อนได้ไงครับอาจารย์อากาศร้อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอนเราพระพุทธองค์เมตตาเราองค์พระแม่เมตตาเราเราต้องนำมาใช้ครับแล้วใช้ให้ปรากฏเห็นเป็นจริงว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะอย่าให้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ว่าสัญลักษณ์ฉันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นคนเราเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาไว้เป็นได้ยากครับแต่ต้องเป็นก็คือการแก้ไขอุปนิสัยความเคยชินสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองนั่นเองเอานะอย่างน้อยก็วันนี้เริ่มที่ตัวเองนะครับอย่างน้อยก็คือเริ่มที่การทานเจหรือมังสวิรัติก่อนนะครับทำศีลข้อหนึ่งของพระพุทธองค์ให้สมบูรณ์ก่อนใช่ค่ะอันนี้สำคัญที่สุดครับนะก็คือเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะถ้าเราเริ่มต้นก้าวแรกถูกชีวิตเราก็จะเดินไปอย่างมั่นคงก็เหมือนกับการกลัดกระดุมใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์สังเกตไหมฮะเวลากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดใช่เม็ดแรกผิดมันเอียงกระเทเล่ไปหมดเลยนะคะมันใสยังไงก็ไม่สวยเหมือนการปฏิบัติบำเพ็ญเหมือนกันหรือการฝึกฝนบำเพ็ญติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะคะมันติดต่อไปต่อไปมันก็จะสวยการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก็คือหมายถึงว่าให้ดำเนินรอยตามคำสอนพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียเองถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียเองเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าติดกระดุมผิดแน่นอนยังไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายก็คืองงเป็นความหลงแบบละเอียดหลงว่าตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละคืออันตรายอันตรายมากๆพอเกิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บใครก็เลย
สัมผัสไม่ได้เลยเพราะมันอยู่จับต้องไม่ได้แต่ตัวเองนึกว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือความเป็นสภาวะสิ่งที่เขาเรียกว่าในความเป็นคนที่อยู่สภาวะของกายสังขารนะคะตราบใดที่เรายังมีกายสังขารเนี่ยเรายังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมาให้คะแนนตัวเองได้แต่เราสามารถดำรงตนเฉกเช่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ตามคำสอนนะต้องบอกว่าปฏิปทาท่านมายังไงต้องเดินตามรอยปฏิปทาท่านแล้วก็ต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่เหนือเสียงก้าวเรานะคะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเพื่อนเล่นกับเรานี้ก็ไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องแล้วก็คนละโลกด้วยนะคะเออมันไปคนละทิศคนละทางเลยนะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกต้องพระพุทธองค์ถึงบอกให้เราศึกษาแล้วก็ท่านถึงมีกาลามสูตร10ไงครับกาลามสูตร10ของพระพุทธองค์ท่านบอกว่าใน10เชื่อเนี่ยให้ไปอ่านดูนะคะว่าท่านบอกว่าอย่าเชื่อแม้กระทั่งท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อในเหตุและผลเข้าใจไหมคะกาลามสูตร10ของพระพุทธองค์ตัดไว้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนให้เราบำเพ็ญแบบผู้มีปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นบำเพ็ญแบบผู้งงงวยงวยไม่หลงงมงายเอองมงายไหว้ต้นไม้ไหว้ก้อนหินเออนั่นแหละมึนงงใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าการลอยแล้วได้อย่างนี้อันตรายอันตรายอันตรายครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรามีสติมีปัญญาเนื้อสิ่งอื่นใดให้เรามีศีลนะคะศีล5ข้อเนี่ยเกาะให้แน่นจะเป็นเกาะกำบังเราเกาะกำบังอย่างแน่นอนอาจารย์ยืนยันนะคะเพราะฉะนั้นศีล5ข้อเราต้องเกาะให้แน่นนะคะพระสัทธรรมคำสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ต้องดำเนินรอยตามปฏิปทาของท่านสิ่งเหล่านี้แหละจะนำพาให้ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตที่ปกตินะคะเมื่อความเป็นปกติเกิดขึ้นพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งใดที่ปกติสิ่งนั้นย่อมไม่บิดเบี้ยวสิ่งนั้นย่อมเป็นความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจากกันในคืนนี้เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก่อนนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤทธิ์ดีไว้ให้มั่นหมั่นสวดมนต์ภาวนาทุกคืนวันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปในสรรพสัตว์สารพัดเกลียดชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจตั้งจิตไว้ในเมตตาอย่าคิดชังแล้วตัวเราจะสบายคลายทุกร้อนจิตเพิกถอนจากความเครียดแต่หนหลังอนีคาสุขีอัตตานังพ้นทุกขังก็เพราะจิตคิดดีเอ่ยก่อนจะนอนหลับไปในคืนนี้ขอให้มีดวงจิตอันผ่องใสแล้วตั้งจิตปรารถนาดีส่งออกไปสู่ดวงใจสรรพสัตว์ทั่วทั่วกันขอให้มีแต่ความสุขทุกอย่างใกล้จิตสดใสทั่วหน้าพาสุขสรรค์ส่งจิตไปอย่าเบียดเบียนกันและกันทุกคืนวันพบแต่สุขพ้นทุกเถินจ้ะก่อนจากกันในคืนนี้ขอพระบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบารมีองค์พระแม่กวนอิมอโรกิเตสวนบรมโพธิสัตว์สมันตะบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกขอให้ท่านราบรื่นทั้งทางโลกทางธรรมปรารถนาสิ่งใดสำลิดสำเร็จผลด้วยพระมหาเมตตาสาธุสาธุสาธุยิ้มหวานหวานนั่งฟังธรรมะหมดปัญหาข้างคาในใจทั่วทั้งโลกนี้ที่ฉันเคยไปจะมีใครไหมลีไตขะเมาทุกทุกครั้งขอตนทำทานจัดตนแบกหามโลกทำครึ่งหนึ่งโชควันนี้ไร้ธรรมนาบึงก็เพิ่งพลัดเพ้อของโลกเมื่อวานเฝ้ามานาน